สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวของ foodtravel.tv นะคะวันนี้เราจะมาทำขนมหวานกันค่ะนั่นก็คือเมนูสังขยาฟักทองนะคะขนมไทยๆที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะมาดูวิธีทำและส่วนผสมกันดีกว่านะคะว่ายากหรือเปล่าสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีกะทิสดค่ะไข่เป็ดนะคะฟักทองนะคะขนาดลูกไม่ใหญ่เกินไปนะคะสักประมาณ 700-800 กรัมนะคะใบเตยค่ะเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะอย่างแรกนะคะที่คุณผู้ชมจะต้องทำนะคะก็คือการเตรียมลูกฟักทองนะคะเราก็จะมาตัดให้ด้านบนเนี่ยเป็นฝานะคะเพื่อที่จะปิดเวลานำสังขยาไปนึ่งนะคะใช้มีดเจาะด้านบนนะคะฟักทองนะคะค่อนข้างที่จะเนื้อแข็งนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะต้องค่อยๆใช้มีดลงไปแบบนี้นะคะพอทำลายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะต้องค่อยๆใช้มีดแซะนะคะแล้วก็ดึงฝาด้านบนออกมาแล้วก็ควานไส้ทิ้งนะคะอันนี้จะต้องค่อยๆทำนะคะเพราะว่าฟักทองเนื้อแข็งเนี่ยค่อนข้างที่จะแกะออกมายากนะคะลองใช้มีดแซะดูนะคะว่าเปิดได้หรือยังอันนี้ยังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ช้อนนะคะควักไส้ของฟักทองแบบนี้นะคะออกมาคุณผู้ชมพอควักไส้ออกมาแล้วนะคะก็จะต้องแต่งฝาด้านบนนะคะเอาไส้ออกเช่นเดียวกันจากนั้นนะคะก็ใช้ช้อนนะคะควานไส้ของฟักทองนะคะใช้ช้อนนะคะควานแบบนี้นะคะเป็นกลมๆไปเรื่อยๆนี่เราก็จะเอาไส้ของฟักทองออกมาคว้านจนกระทั่งด้านในนะคะไม่มีไส้และเมล็ดเหลือแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำในส่วนของไข่เป็ดที่จะเป็นไส้ของสังขยาค่ะหลังจากคุณผู้ชมเตรียมตัวฟักทองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำไส้สังขยากันเลยค่ะเริ่มจากตอกไข่เป็ดนะคะลงไปคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยความมันของเขาจะมากกว่าไข่ไก่นะคะรวมถึงสีด้วยนะคะที่ได้ออกมาเนี่ยถ้าเป็นสังขยาที่ทำจากไข่เป็ดเนี่ยสีก็จะออกเข้มกว่านะคะรสชาติก็จะมันกว่าที่ใช้ไข่ไก่ทั่วไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมาตีไข่เป็ดนะคะให้ไข่แดงนะคะกับไข่ขาวรวมตัวกันตอนนี้ไข่แดงกับไข่ขาวก็รวมตัวกันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะเกลือนะคะและใบเตยค่ะทีนี้คุณผู้ชมก็ใส่ถุงมือนะคะขยำส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะรวมถึงใบเตยด้วยนะคะขยำใบเตยนะคะให้กลิ่นของเขาเนี่ยรวมตัวกับไข่เป็ดที่เราผสมไว้อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็ขยำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมากรองเพื่อที่จะนำใส่ฟักทองนะคะแล้วนำไปนึ่งกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไข่ไก่นะคะที่เราใส่กะทิปรุงเครื่องเสร็จแล้วมากรองนะคะใส่ลงในฟักทองนะคะค่อยๆเทนะคะเพราะว่าไข่ค่อนข้างจะเหนียวการกรองนะคะก็ช่วยสำหรับพวกเศษเล็กเศษน้อยนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยขยำไม่ทั่วนะคะเราก็จะค่อยๆกรองแบบนี้นะคะเศษน้ำตาลหรือเศษไข่ขาวต่างๆนะคะก็จะกรองไว้จะทำให้สังขยาของเราเนี่ยเนื้อเนียนนะคะท
ถ้าผู้ชมเทลงไปเลยเวลานึ่งออกมาแล้วสังขยาเนื้อเขาก็จะไม่เนียนเทแบบนี้นะคะค่อยๆทำจนหมดนะคะเราก็จะนำฟักทองไปนึ่งนะคะในน้ำเดือดจัดกันค่ะหลังจากคุณผู้ชมนะคะใส่ไข่ลงไปในฟักทองแล้วนะคะเราก็จะมาทำการนึ่งนะคะใส่น้ำนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะอุปกรณ์ช่วยนะคะถุงมือนะคะเพราะว่าหลังนึ่งค่อนข้างจะร้อนนะคะใส่ลูกฟักทองลงไปนะคะทีนี้ก็ตามด้วยฝาฟักทองที่เราผ่าไว้สักครู่นี้นะคะจากนั้นปิดฝานะคะเวลาในการนึ่งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าฟักทองที่นึ่งเสร็จแล้วหน้าตาเป็นไงค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราเตรียมไว้30นาทีนะคะก็จะมาเทสกันดูว่าสังขยาสุกหรือยังนะคะใช้ไม้ปลายแหลมแบบนี้นะคะจิ้มดูนะคะตรงกลางสังขยาไม่มีน้ำอะไรติดขึ้นมาที่ไม้นะคะแล้วก็สังขยาก็แห้งดีนะคะอย่างนี้ถือว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่จานกันเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟใส่จานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสังขยาฟักทองนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปคลิกดูสูตรเพิ่มเติมนะคะสำหรับอัตราส่วนในการทำนะคะได้ที่ www.foodtravel.tv นะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ชมอิ่มอร่อยกับสังขยาฟักทองจานนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ